สองพระเอกดังดับไม่ปกติเล็กสรันและทันมีสิ่งต้องบอกญาติอาจารย์ไพศาลไปเจอมาพศรีบทำบุญให้สองพระเอกดังเสียชีวิตไม่ปกติเล็กสรันและทันมีสิ่งต้องบอกญาติอาจารย์ไพศาลไปเจอมาพศรีบทำบุญให้รายการคุยแหลกแดกดึกมดดำคชภาพิธีกรได้เปิดใจหนุ่มคงกระพันกับเรื่องลี้ลับแบบคัดมาแล้วโดยตอนหนึ่งหนุ่มคงกระพันเล่าถึงกรณีไปทำรายการได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยผู้ที่มีนิมิตพิศวงระลึกอดีตชาติช่วยเหลือคนมาหลายสิบปีรวมทั้งล่าสุดช่วยพระเอกดังเมธวินัยไกรบุตรระลึกชาติขอขมากรรมเพื่อหวังให้หลุดพ้นจากการเจ็บป่วยทรมานมา5ปีนั้นโดยหนุ่มเล่าว่าตอนไปพูดคุยกับอาจารย์ไพศาลได้พูดขึ้นมาถึงพระเอกสองคนที่เสียชีวิตไปแล้วคือเล็กสรันเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตพูดตรงๆเขาไปอยู่ในโลกวิญญาณที่ไม่สบายนักฝากไปบอกญาติพี่น้องให้ทำบุญให้เขาหน่อยเราไม่รู้จักญาติเขาเลยก็อุทิศส่วนกุศลส่วนหนึ่งไปให้เขาแล้วแหละก็ทำบุญกรวดน้ำแล้วเอ่ยชื่อเขาเรียกชื่อเขาด้านมดดำได้โทรหาพจน์อานนท์กลางรายการพอทราบเรื่องพจน์บอกว่าเด็กพี่เองตอนนั้นจมน้ำตายจริงๆเขาชื่อสมนึกแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นสรันเดี๋ยวไปทำบุญให้เขาส่วนทันโทนวนิกอาจารย์ท่านพูดขึ้นมาว่าอยากเจอญาติทันก็นำความไปบอกญาติทันแล้วเขาก็บอกถ้ามีเวลาก็จะไปหาอาจารย์โดยอาจารย์บอกว่าทันเสียชีวิตไม่ปกติเป็นคำถามเพราะตอนนั้นเขาเสียชีวิตก็เป็นคำถามมดดำบอกว่าตอนตกตึกใช่ไหมหนุ่มคงกระพันบอกว่าใช่ๆอุบัติเหตุอาจารย์อยากเจอญาติเขาไม่ได้บอกเราว่ามีเรื่องอะไรขอบอกญาติซึ่งทันเขามีน้องชายอยู่